เรื่องสันสุกิจร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับครับผมเนี่ยให้โปรเซนต์ร่วมเนี่ยประมาณ70%นะครับครับแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเป็นอย่างที่เจ้าว่าโอกาสที่จะไปร่วมถึง 70% ถ้าร่วมแล้วเขาน่าจะเอาสันสุกิจเป็นรองนายกแล้วเป็นกระทรวงต่างประเทศของเขานะครับอย่างนั้นเพราะตอนนี้เช้าร่วมกับนางวิบรัฐบาลพม่าอยู่ครับถ้านางไม่ร่วมผมว่ากิจการทางการเมืองของนางประมาณลำบากครับมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าองซานซูจีพูดถึงเรื่องของว่าอยากจะหรือว่าน่าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาปางหลงเจ้าเห็นว่ามันจะส่งผลอย่างไรหรือไม่ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเรื่องสัญญาปางหลงในสำคัญครับครับพ่อต้วนปานหาในสาภาพพม่าเนี่ยเป็นสัญญาปางหลงครับถ้านางองซานซูจีมีแผนคุยคุยเจรจาครับดึงสัญญาปางลงผมว่าเป็นผลดีมากเป็นผลดีมากเพื่อที่จะให้มันในผลดีในแง่ของเจ้าจะสึกหมายถึงอะไรครับผลดีก็หมายถึงว่าเขาต้องคุยคุยกันขึ้นต้นหากปัญหาครับที่เป็นปัญหามาระยะเวลานานอย่างนี้ครับเพราะอะไรเพียงแต่ว่าองซานซูจีอยากคุยเรื่องสัญญาปางลงก็ตามพม่าเนี่ยตามพม่าเอาหรือเปล่าอันนั้นเป็นห่วงปัญหาอยู่ที่พม่าปัญหามันอยู่ที่ทหารพม่านะครับครับผมเข้าใจว่าทหารพม่าที่ยึดอำนาจมาระยะเวลา5-60 ปีเนี่ยข้อเขาโกเฉียนย่าปางหลงนั่นพัฒนาครับก็เลยถ้าเฉียนย่าปางหลงพัฒนาขึ้นไทยใหญ่ไม่ว่าไทยใหญ่ไม่ว่าไก่ขินไก่ยามีสิทธิ์ปกครองของตัวเองครับตอนนี้ทหารพม่ากำลังเอาชื่อสหภาพพม่าครับโกหกเหรียญเช้าโลกอยู่ที่แท้จริงกองทัพพม่าอันนี้ไม่ใช่กองทัพสหภาพครับเป็นกองทัพชาวพม่าเองครับมีแต่ชาวพม่าเป็นทหารชาวพม่าเป็นทหารเป็นผู้ใหญ่ครับคนไทยใหญ่คนกะหลิ่งคนกะยาคนกะขินเป็นรัฐมนตรีครับยังไม่มีเลยอ่ะครับเป็นเมทัพยังไม่มีครับนี่แหละครับครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องของการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆตอนนี้เจ้าได้เตรียมการหรือคิดอะไรไว้ขนาดไหนครับถ้าเกิดมีการพูดคุยกันซึ่งจะมีอย่างเป็นทางการไหมครับจะมีไหมผมว่าอันไกลนี่แหละครับเขาจะได้ประชุมกันครับเวลาอันไกลเนี่ยประชุมกันครับจะเรียกว่าประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกได้ไหมผมว่าเอาอย่างนี้เลยครับพ่อผมเชิญเขาให้เอามาคุยกันก่อนครับให้มาคุยปรับความเข้าใจกันก่อนครับว่าเขาจะทำยังไงครับอันนี้เป็นครั้งแรกครับเพื่อขั้นที่สองมาค่อยเป็นประชุมครับครั้งแรกพูดคุยกันก่อนครั้งแรกนะคุยเขาจะเอายังไงครับเรื่องสถานการณ์พม่าถ้าเขาตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วถ้าเขาเจรจาครับเขาจะเอายังไงครับถ้าเขาไม่เจรจาเขาปิดการแนวรบทหารขึ้นมาเขาจะเอาอย่างไรเขาได้ร่วมมือกันอย่างไรครับต้องมาปรับความเข้าใจกันเริ่มจากการพูดคุยกันก่อนครับมีการตอบรับกันหรือยังครับตอบรับแล้วครับตอบรับแล้วที่จะมาได้ตอบรับกี่กลุ่มครับทุกกลุ่มแล้วครับทุกกลุ่มในราชานทุกกลุ่มในราชานไม่ว่าราชานไม่ว่าเขียนอยู่ไม่ว่ากายาร่วมบุญเขียนอยู่ก็มามาครับดีเคบีเอก็มาก็มาเชิญครับเชิญทุกกลุ่มเลยครับที่เป็นสถิพันธ์อยู่ในสหภาพพม่าไม่ใช่เฉพาะนราชาครับมีนักวิเคราะห์มองว่าปัจจัยที่จะเป็นปัญหานะของการรวมกันได้หรือไม่ได้ก็คือใครจะเป็นผู้นำสมมติมีการรวมกันแล้วก็อาจจะรวมกันมากกว่าในเฉพาะในรัชาน KNU DKB อาจจะมาร่วมด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับครับใครจะเป็นผู้นำนั่นใครเป็นผู้นำผมตอนนี้มันกำลังยังไม่ได้ครับครับก็ต้องมาจากการพูดคุยกันเขาต้องมาคุยกันก่อนครับมาคุยปรับความเข้าใจกันก่อนแล้วถ้าความคิดเห็นเราตรงกันบางอย่างแล้วเราร่วมกันครับถ้าร่วมกันมันต้องมีผู้นำไม่มีไม่ได้ครับนั่นเอามาคุยกันใครจะเป็นผู้นำครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในมุมมองของพลโทเจ้ายอดศึก
ู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังไทยใหญ่กองทัพรัฐฉานที่เฝ้าติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็เป็นที่ชัดเจนว่ากำลังจะมีความพยายามในการรวบรวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นก็ต้องจับตาดูกันต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าเจ้าศึกครับสวัสดีครับการเมืองในพม่าที่จุดยืนของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะคะและทั้งหมดคือตอบโจทย์และที่นี่ทีวีไทยสำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินและทีมงานสวัสดีค่ะ